ูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสพอ.เป็นหนึ่งในโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้เข้ามาส่งเสริมงานของคณะสงฆ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า40ปีด้วยความเข้มแข็งเสียสละอดทนและมีใจรักของคณะสงฆ์และผู้บริหารศูนย์ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนสพอ.มาอย่างต่อเนื่องโดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นเครื่องหล่อหลอมของชีวิตอันจะทำให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความผูกพันศรัทธาและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาได้อย่างถูกต้องเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของสังคมในปัจจุบันแม้ว่าบริบทของสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปหากแต่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ยังคงรักษาอัตลักษณ์ในการสร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติโดยมีสพอ.เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ของชุมชนและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านกว่า 3,800 ศูนย์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศยังคงมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพปลูกฝังศีลธรรมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์พุทธศักราช2550และฉบับที่2พุทธศักราช2560โดยเปิดสอนใน3ระดับชั้นคือชั้นต้นชั้นกลางและชั้นสูงเน้นหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกรวมทั้งมีวิชาเลือกและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละศูนย์อย่างไรก็ตามในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนามีความมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก้าวไปให้ทันพร้อมรับเทคโนโลยีและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปปรับเปลี่ยนให้เป็นสพอ 4.0 ที่มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กเยาวชนและประชาชนได้ง่ายและทันสมัยยิ่งขึ้นภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพลังบวรและทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาให้เกิดสพอ 4.0 ที่มีบทบาทอันหลากหลายทั้งนี้เพื่อเพิ่มจุดแข็งเสริมจุดด้อยให้ศูนย์สพอ.ทุกแห่งมีกำลังที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางของชุมชนคุณธรรมให้คุณธรรมนำการพัฒนายึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยในการดำรงชีวิตเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนเป็นสพอ.ที่มีองค์ความรู้ที่สพอ.อื่นๆสามารถเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมและนำไปขยายผลให้มากยิ่งขึ้นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหัวลำโพงเป็นศูนย์ศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนและเด็กเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหัวลำโพงได้มีการเปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกและวิชาเสริมก็คือวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ยังเปิดให้เป็นศูนย์ที่มีการเรียนวิชาเสริมส่งเสริมด้านอาชีพให้กับประชาชนและผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความสนใจยกตัวอย่างเช่นอาชีพการผลิตน้ำยาล้างจานและการนำสิ่งของที่ใช้แล้วมากลับมาใช้ใหม่เป็นต้นศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดอัมพวันมีความสามารถที่จะนำเทคโนโลยี 4.0 เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี 4.0 นั้นนำไปสู่การเรียนการสอนในรูปแบบของการพัฒนาให้ที่ยั่งยืนและสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นำมาใช้ในการเรียนการสอนสพอ 4.0 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการรู้จักเติมรู้จักพอและรู้จักปันจากพลังความเข้มแข็งของคณะสงฆ์และผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในวันนี้บวกกับพลังของคนในชาติจึงเป็นความหวังของประเทศที่จะเห็นอนาคตของสพอ 4.0 ดีทุกคนเก่งทุกด้านสร้างคนดีสังคมดีเศรษฐกิจดีให้คนไทยมีความสุขตามวิถีไทยให้ประเทศชาติมีความมั่นคงมั่งคั่ง
และยั่งยืนสืบไป